สวัสดีครับผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้มาคุยนะครับสบายๆนะครับอาจารย์เสกอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาคุยเรื่องอะไรที่ไม่ค่อยได้ยินได้ฟังดีกว่านะก็คือเรื่องต่างประเทศนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึงเรื่องแปลกๆนิดหนึ่งนะครับเรื่องของธนาคารกลางสวิสนะครับหรือเราเรียกย่อๆว่า SNB นะครับ Swiss National Bank นะครับคือหัวข้อจะคุยก็คือว่าธนาคารกลางสวิสเนี่ยนะครับออกนโยบายดอกเบี้ยติดลบนะครับนะคือก่อนหน้านี้ก็คือนโยบายเขาก็ดอกเบี้ยต่ำเป็นศูนย์อยู่แล้วใช่ไหมครับหรือไม่ก็ติดลบน้อยๆตอนนี้ก็ติดลบเยอะขึ้นนะครับเป็นเรื่องที่แปลกเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าแปลกไงนะครับมาฟังดูนะครับคราวนี้ก่อนอื่นต้องเกริ่นก่อนว่าตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าใครยังไม่เคยดูคลิปเก่าๆผมนะย้อนไปดูก่อนนะครับว่าบางทีผมพูดสับนะอย่างเช่นคำว่า bail out นะครับคำว่า serve คำว่า nerve เนี่ยคืออะไรนะครับหรือคำว่า flattening yield curve inverted yield curve เนี่ยคืออะไรนะครับใครที่ยังไม่ได้ติดตามชมคลิปเก่าๆผมเนี่ยผมแนะนำว่าย้อนดูก่อนนะครับหรือว่าเกริ่นที่มาก่อนว่าทำไมผมถึงมองเศรษฐกิจนะครับการเงินโลกนะครับแทนที่จะมองเฉพาะเศรษฐกิจสังคมไทยหรือการเงินของไทยนะครับมันมีเหตุผลอยู่นะครับนั่นคือเรื่องของความเร็วของยุคดิจิตอลนะครับที่แค่ลัดนิ้วมือเดียวนะครับความเร็วของมันก็เท่าแสงซึ่งเปลี่ยนแปลงนะในโลกเราได้นะครับแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องแปลกๆที่เราไม่ค่อยได้ยินนะในข่าวบ้านเราแต่ว่านักวิเคราะห์เศรษฐกิจและการเงินโลกนะครับจากที่อื่นเนี่ยเขาก็มีการมาพูดนะให้ฟังนะครับอย่างวันนี้เนี่ยผมไปอ่านข้อมูลนะครับไปฟังข้อมูลจากนักวิเคราะห์ท่านหนึ่งนะฮะเขาบอกอย่างนี้ฮะเขาบอกว่าธนาคารกลางสวิสเนี่ยหรือ SNB นะครับทำกำไรประมาณ 54,000 ล้านสวิสฟรังก์นะครับก็1สวิสฟรังก์เนี่ยก็ตกประมาณ1ดอลลาร์นั่นเองนะก็แปลว่าทำกำไรประมาณ 54,000 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว2017โดยการลงทุนในเงินตราต่างประเทศและการลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีในสหรัฐคือธนาคารกลางนะครับไม่น่าเชื่อนะครับเข้าไปซื้อหุ้นนะครับของประเทศใหญ่ๆนะครับอย่างสหรัฐซื้อในดาวโจนส์อย่างงี้ใช่ไหมในพวก S&P อย่างเงี้ยนะก็เป็นเรื่องแปลกนะครับทำไมธนาคารกลางธรรมดาจะถือพันธบัตรมากกว่านะครับระหว่างประเทศนะแต่นี่เข้าไปซื้อหุ้นนะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังต่อเพราะว่าอย่างนี้ครับSNB หรือว่า Swiss National Bank เนี่ยธนาคารกลางสวิสเนี่ยนะครับเขาเข้าไปซื้อหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐเช่น Apple Alphabet นะครับ Microsoft นะครับ Facebook Amazon เป็นต้นนะครับอันนี้พอพูดชื่อมาพวกเราก็จะรู้จักกันแทบทุกคนใช่ไหมก็คือหุ้นดังๆนะครับของสหรัฐพวกที่อยู่ในเทคโนโลยีนะครับก็คือพวก Nasdaq ตัวที่ฮะไม่ใช่ดาวโจนส์นะพวกในกลุ่มเทคโนโลยีนะครับโดยถือหุ้นสหรัฐเนี่ยอยู่สูงถึง 90,000 ล้านดอลลาร์นะนี่คือเหตุผลว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาทำกำไรไป 54,000 ล้านสวิสฟรังก์หรือราว 54,000 ล้านดอลลาร์เพราะธนาคารกลางสวิสไปลงทุนในหุ้นสหรัฐนะครับถือหุ้นสหรัฐอยู่ถึง 90,000 ล้านดอลลาร์คือเป็นเรื่องที่แปลกนะครับธรรมดาเนี่ยอย่างธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยถ้าบอกว่าได้ข่าวว่าไปถือหุ้นสหรัฐหรือถือหุ้นญี่ปุ่นมันก็คงแปลกๆใช่ไหมเพราะว่ามันมีความเสี่ยงนะมันไม่เหมือนพันธบัตรว่ารัฐบาลค้ำประกันคือหุ้นเนี่ยถ้ามันร่วงตกลงมาเลยเนี่ยจบฮะศูนย์ก็คือศูนย์ไม่เหลืออะไรเลยนะครับแต่ว่าธนาคารกลางเขาไปลงทุนก็เรื่องที่แปลกเพราะว่าธนาคารกลางประเทศหนึ่งธรรมดาเนี่ยประเทศหนึ่งเนี่ยเข้ามาซื้อหุ้นสหรัฐในปริมาณมากเนี่ยเช่น SNB เนี่ยซึ่งถือหุ้น Apple อยู่ราว20ล้านหุ้นนะครับเพื่อหวังทำกำไรหรือสร้างเสถียรภาพทางการเงินให้ประเทศตนเองก็นับว่าเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดนะครับที่เล่าไว้ฟังนะธรรมดานี่เขาถือพันธบัตรซื้อพันธบัตรอย่างจีนเนี่ยเขาไปช่วยรัฐบาลสหรัฐด้วยกันเข้าไปซื้อพันธบัตรนะครับหรือยิ่งญี่ปุ่นเนี่ยเข้าไปซื้อพันธบัตรนะครับเพื่อว่าเหมือนกับเป็นการให้สหรัฐกู้ยืมเงินนั่นเองนะครับในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันมีเสถียรภาพเพราะว่ารัฐบาลค้ำประกันเนี่ยรัฐบาลต่อรัฐบาลแต่การที่เขาไปซื้อหุ้นเนี่ยเป็นเรื่องที่มันไม่ค่อยได้ยินนะก็เป็นเรื่องน่าจะเกิดใหม่นะครับเป็นเรื่องแปลกประหลาดเพราะแทนที่จะซื้อพันธบัตรใช่ไหมที่เล่าไปแล้วนะครับที่มีความน่าเชื่อถือมีความมั่นคงมีเสถียรภาพทางการเงินพอได้ผลตอบแทนที่ชัดเจนกว่านะครับแล้วก็รัฐบาลค้ำประกันแต่ว่ามาเลือกเสี่ยงซื้อหุ้นของอีกประเทศหนึ่งซึ่งถ้าร่วงก็คือศูนย์หรือว่าลงแกว่งมากๆพูดง่ายๆนะครับธนาคารกลางรักษาเสถียรภาพแต่ว่า
การไปลงทุนหุ้นนี่มันซึ่งมันแกว่งมากๆอันตรายนะครับจึงเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของนักวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจและการเงินหลายท่านว่าการที่หุ้นสหรัฐขึ้นสูงตลอดการเนี่ยเอาทำหายเนี่ยสาเหตุมาจากการเข้าซื้อของธนาคารกลางสหรัฐเองรวมถึงธนาคารกลางของชาติอื่นหรือไม่องค์กรและสถาบันการเงินขนาดใหญ่ด้วยหรือเปล่าที่เข้ามาซื้อหุ้นตัวเองเขาเรียกว่า stock buyback นะครับก็หมายถึงว่าก็เอาเงินเนี่ยแหละครับ cheap money นะครับของธนาคารกลางต่างๆเนี่ยนะที่ได้ทำการพิมพ์ออกมานะครับโดยนโยบาย QE นะครับ serve nerve เนี่ยแล้วเอาเงินเนี่ยแหละครับมารักษาประคองตลาดต่างๆเช่นตลาดหุ้นนะตลาดพันธบัตรต่างๆนะครับอย่างเราฟังว่าตลาดพันธบัตรนี่ก็เป็นเรื่องแปลกเมื่อวานนี้พันธบัตรสหรัฐนะครับ10ปีเนี่ยยิวสไปค์ขึ้นไปที่ประมาณ 2.79 นะครับซึ่งกูรูเคยเตือนว่าถ้า 2.63 นี่ก็คือเสี่ยงกระทบต่อตลาดหุ้นแล้วใช่ไหมตอนนี้กระโดดไปที่ 2.79 แล้วนะครับก็ยิ่งทำให้สเปรดหรือว่าค่าความต่างระหว่างพันธบัตร10ปีกับ30ปีนี่ยิ่งแคบใช่ไหมครับคำว่าหุ้นสไปค์เนี่ยไอ้ทศทีครับพันธบัตรสไปค์ในยิวของสไปค์เนี่ยในทางตรงกันข้ามความหมายคือมีการเทขายพันธบัตรนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นเรื่องแปลกว่าพันธบัตรถูกเทขายนะพันธบัตรก็ตลาดก็ตกลงใช่ไหมดอลลาร์อ่อนค่าลงนะครับก็จะมีคนเทขายใช่ไหมครับหุ้นก็ราคาหุ้นก็ตกลงอีกนะครับตลาดทองคำก็ตกลงอีกคือสรุปแล้วตอนนี้เงินไปไหนนะมันเป็นคำถามเขาเรียกว่าเหมือนอลิซอินวอนเดอร์แลนด์นะครับก็คือหรือว่าลักษณะคือแดนสนธยาคือไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนะเขาตอนนี้นักวิเคราะห์เศรษฐกิจการเงินก็สับสนมันเกิดการแกว่งนะครับแปลกประหลาดดีนะครับติดตามดูนะครับเพราะว่าตลาดพันธบัตรก็ขายออกนะฮะตลาดหุ้นก็ร่วงลงใช่ไหมของสหรัฐนะดอลลาร์ก็ร่วงใช่ไหมฮะราคาทองคำก็ร่วงไอ้ตอนพวกprecious metal นะครับบางตัวก็ร่วงนะหรือว่าขึ้นไม่เยอะนะครับมันมีลักษณะอาการแปลกๆนะต้องติดตามดูนะครับมันเป็นลักษณะยังไงมีการแทรกแซงหรือปั่นตลาดหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่นักวิเคราะห์เขาการที่เอาทำ high ของตลาดหุ้นเนี่ยมันคือ stock buyback ที่มาจากธนาคารกลางหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่น SNB นะครับ Swiss National Bank ธนาคารกลางสวิตสิ่งที่แปลกหนักกว่านั้นก็คือ SNB เนี่ยได้กดดอกเบี้ยเงินฝากให้ลดต่ำลงไปอีก 0.5% นะครับในขณะที่ปัจจุบันเนี่ยก็มีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากติดลบอยู่แล้วคือใช้นโยบายดอกเบี้ยติดลบหรือ NIRP Negative Interest Rate Policy นั่นเองหมายความว่าผู้ฝากเงินไม่ได้ดอกเบี้ยเพิ่มแถมต้องจ่ายดอกเบี้ยธนาคารหรือมองได้อีกแบบว่าฝากเงินแล้วเงินต้นลดลงได้นะมันคำว่า Negative Rate Negative Interest Rate Policy เนี่ยแบบว่าฝากเงินแล้วดอกเบี้ยมันติดลบหรือพูดง่ายคุณฝากเงินแล้วเงินต้นหายนะทุนถูกตัดค่าใช้จ่ายเป็นของธนาคารเอาไปแล้วคืนเงินต้นคุณที่น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่ธนาคารสวิสทำนะฮะลดลงอีก 0.5% ข้ออ้างเขาคือบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีคนมาเก็งกำไรค่าเงินของสวิสคือค่าสวิสเงินสวิสมันแข็งสวิสฟรังก์มันแข็งเขาเลยทำให้ดอกเบี้ยมันติดลบเพื่อให้คนไม่อยากเข้ามาก็คือเทขายสวิสฟรังก์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นเกมการเงินที่แปลกๆนะครับที่บอกนะที่ทำแบบนี้ปกป้องตนเองนะครับท่ามกลางความผันผวนของการเงินโลกนะครับและปกป้องเศรษฐกิจของสวิตเองจากอันตรายของค่าเงินที่แข็งผิดปกตินะครับยังมีเรื่องหน้าแปลกอีกอันนึงก็คือพันธบัตรของ SNB ที่มีอายุต่ำกว่า7ปีเนี่ยนะครับจะให้ยิลด์หรือผลตอบแทนติดลบทั้งหมดแปลว่าถ้าเกิดคุณซื้อพันธบัตรของ SNB หรือว่าธนาคารกลางสวิตเนี่ยที่อายุ2ปี5ปีนะครับพวกนี้ต่ำกว่า7ปีเนี่ยให้ยิวหรือผลตอบแทนติดลบหมดพวกนี้คุณไม่ได้ผลตอบแทนคือคุณเอาเงินไปให้เขาแต่ว่าตอนพอตอนผ่านไป7ปีหรือ5ปีหรือ2ปีพันธบัตรของคุณเนี่ยมันแมชชัวร์หรือว่ามันครบอายุใช่ไหมคุณจะได้เงินลดลงนะยิวติดลบนั่นเองนะครับก็คงหนีไม่พ้นข้อสงสัยนะครับของนักวิเคราะห์เศรษฐกิจและการเงินว่าธนาคารกลางประเทศต่างๆเข้าซื้อและถือกันเองเพื่อแทรกแซงตลาดหรือไม่นะครับเพื่อประโยชน์ในการพยุงเศรษฐกิจนะครับสิ่งที่นักวิเคราะห์เศรษฐกิจและการเงินโลกสนใจติดตามดูอยู่ตอนนี้คือคำมั่นสัญญาของบรรดาเหล่าธนาคารกลาง Fed ECB BOJ นะครับทั้งหลายนะฮะที่บอกว่าจะหยุดทำ QE เนี่ยนะครับเริ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยให้เข้าสู่ระดับ
ปกตินะครับและลดขนาดบัญชีงบดุลหรือบาลานซ์ชีตเนี่ยนะครับที่เธอถามอุ้ยอ้ายคือปกติเนี่ยจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่นะครับคือมันมีกรณีเกิดขึ้นหลายครั้งว่าธนาคารกลางเนี่ยพูดแล้วแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยไม่ได้ทำนะฮะอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเฟดเนี่ยพูดไปตั้งแต่เมื่อประมาณปลายปีที่แล้วตั้งแต่เดือนตุลาคมปีแล้วนะครับว่าจะลดขนาดของไอ้งบดุลนะครับในบาลานซ์ชีตนะครับแต่ทุกวันนี้ก็ลดลงนิดเดียวนะครับแล้วมีแผนว่าจะลดจนถึงปี2021เนี่ยนะจาก 4.5 ล้านล้านดอลลาร์จะลดลงมาเหลือ 2.5 ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นนะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาพูดแล้วก็จะทำเขาไม่ได้รักษาคำมั่นสัญญาแบบนั้นนะครับดูตามสถานการณ์นะครับสถานการณ์ไม่ดีเขาก็พลิกนโยบายกลับไปได้นะครับหรือแม้แต่คำลวงของธนาคารกลางแค่นั้นอ๋อหมายถึงว่าที่ผมพูดไปเขาพูดแล้วก็จะทำหรือเปล่าหรือจะเป็นแค่คำที่เขาพูดมาลวงกลลวงนะครับแล้วสุดท้ายไม่สามารถจะลด QE ทำเซิร์ฟและเนิร์ฟและการสร้างหนี้ได้นะครับก็คืออันปลั๊กไม่ได้นี่เองคือไงก็คือต้องเลี้ยงเข้าไปนะต้องจ่ายไฟเลี้ยงเข้าไปอันปลั๊กไม่ได้ต้องจ่ายไฟจ่ายลมทำแบบนี้เรื่อยๆเหมือนคนติดยาเสพติดนะครับที่ต้องให้โดสยาไปเรื่อยๆเลิกไม่ได้สิแล้วมีแต่จะเพิ่มโดสยาขึ้นเรื่อยๆจนอาจจะช็อกตายนะครับคำว่าช็อกตายนี่ก็คือเศรษฐกิจล่มนั่นเองนะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็เป็นคลิปให้ความรู้ก็นำสิ่งแปลกๆนะครับข้อมูลของนักวิเคราะห์การเงินนะครับจากต่างประเทศนะครับที่เราไม่ค่อยได้ยินได้ฟังมาเล่าสู่กันฟังแน่นอนนะพวกเราไม่ค่อยได้ยินเรื่องของธนาคารกลางของสวิสนะครับ SNB ใช่ไหมฮะอันนี้ก็ผมมาเล่าให้ฟังนะเพื่อเป็นความรู้นะครับใครคิดว่าคลิปผมดีนะครับมีประโยชน์นะครับก็กดไลค์กดแชร์และก็แบ่งปันให้เพื่อนๆนะคนที่ท่านรักคนที่ท่านห่วงใยได้ฟังนะข้อมูลเหล่านี้ไว้เพื่อจะใช้สติปัญญาตนเองไต่ตองใคร่ควรพิจารณานะครับเพื่อเลือกทางเลือกการสร้างชีวิตให้มั่นคงแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองที่ปลอดภัยนะครับก็ถือว่าเป็นคลิปนะที่ผมให้ประโยชน์นะครับกับเพื่อนฝูงนะครับสมาชิกผมด้วยนะครับก็ใครสนใจก็สมัครนะแล้วก็เปิดกระดิ่งไว้ก็จะมีคลิปอย่างนี้นะฮะธรรมดาถ้าผมไม่ติดธุระนะผมก็จะทำไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับทำไปทุกวันนะครับทุกเรื่อยๆนะครับเป็นการคุยพูดคุยนะครับก็สุดท้ายนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามคลิปผมนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ